อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดงอกด้วยนะครับสวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเด้อไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกวันนี้จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะครับกินเองนะครับเด้อชื่อตอนว่าตอนขั้วตู้หนวดนะครับเด้อเอาวัตถุดิบของการทำข้าวเหนียวมะม่วงสไตล์พ่อใหญ่หนวดงอกมีอะไรบ้างนะครับ1 นะครับก็ต้องมีมะม่วงครับมะม่วงนี่เฮาต้องเลือกหน่วยที่เป็นตะแซ่บด้วยครับเด้อแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เฮาเฮ็ดกินด้วยครับเด้อถ้าหน่วยบ่เป็นตะแซ่บนี่บ่เป็นตะเฮ็ดกินด้วยครับเด้ออันนี้พ่อใหญ่หนวดซื้อมานะครับเด้อ2นะครับมะพร้าวนะครับพ่อใหญ่หนวดเลือกใส่บักพร้าวมะพร้าวธรรมดานะครับมะพร้าวแต่ว่าพ่อใหญ่หนวดซื้อมานะครับไม่ได้มาขูดเองนะครับไปซื้อที่ร้านเขานะครับอันที่3เกลือนะครับพ่อใหญ่หนวดเลือกเกลือจากบันดุงนะครับเด้อแล้วก็มีน้ำตาลพ่อใหญ่หนวดใช้น้ำตาลปิดนะครับใช้น้ำตาลจากมะพร้าวนะครับผมเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการดับไฟนะครับเด้อดังไฟจากยางรถยนต์นะครับยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับเด้อขีบมือขีบเท้านะครับนี่ครับกำลังออยไฟนะครับนี่วิธีการดังไฟนะครับเด้อไฟแข็งๆนะครับค่อยๆเอาใส่เนื่องจากนี่อาหารหน่อยเพราะยันหวานกับเฮ็ดอันนั้นนี่เสริมไปนะครับเด้อนี่ครับไม่เสียบลูกชิ้นนะครับไม่เสียบหมูปิ้งหมูนี่ก็เฮ็ดฟื้นออยได้นะครับเด้อคั่วสไตล์เพราะยันหวานนะครับเด้อแก๊สถังหนึ่งสี่ห้าร้อยแล้วนะครับแก๊สถังหนึ่งสี่ห้าร้อยแล้วพระยาหนวดมือนี่ก็เลยขออนุญาตเฮ็ดแบบบ้านๆนะครับเด้อนี่ไม่หีบปิ้งไก่นะครับเด้อนี่ครับใส่ไม่ใส่ยังนะครับนี่คือการเตรียมไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปนะครับเราจะขั้นตอนการคั้นกะทินะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราดังไฟได้เสร็จแล้วครับเราก็นี่นะครับน้ำถ้าเป็นน้ำร้อนได้ก็ดีนะครับนี่ครับนี่คือการคั้นเอาน้ำกะทินะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการความเข้มข้นขนาดไหนนะครับแต่สูตรพ่อใหญ่หนวดงอกนี้จะไม่ทิ้งกากมากนะครับจะมีข้าวเหนียวมะม่วงจะมีกากนะครับเพราะว่าเราทำกินเองนะครับสไตล์เรานะครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าพ่อใหญ่หนวดไม่ใช่นักวิชาการด้านอาหารนะครับพ่อใหญ่หนวดเป็นผู้ถ่อบ้านนอกนะครับเด้อเฮ็ดเองกินเองนะครับเด้อสไตล์ไผสไตล์มั่นนะครับเด้ออันนี้คือการคั่นนะครับคั่นกะทินะครับนี่ครับวิธีการบีบกะทินะครับเด้อนี่อันไหนที่รอดงามมือได้ก็เอาเลยนะครับ
ถ้าจะทำขายให้ไปทำสูตรของคนอื่นนะครับแต่พ่อใหญ่หนวดนี้ไม่ได้ทำขายนะครับทำเพื่อกินเองนะครับทำเองกินเองนะครับใส่น้ำไปถ้วยเดียวก็พอนะครับเพราะเราทำน้อยๆนะครับใส่น้ำแก้วเดียวก็พอนะครับส่วนกากมะพร้าวพ่อใหญ่หนวดก็จะทำคุกกี้นะครับคือซื้อปลาข้าวซาหวานนะครับก็เฮ็ดประโยชน์ได้หลายแนวนะครับเด้อนี่คือสไตล์พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเด้อนี่นะครับหลังจากที่ไฟติดแล้วเราก็เอาน้ำตาลพริกใส่นะครับใส่เยอะนะครับใส่ตามปริมาณนะครับนี่ก็เกลือนะครับอย่าลืมใส่เกลือด้วยครับทำของหวานก็ต้องมีเกลือนะครับเดี๋ยวเราก็คนให้น้ำตาลละลายนะครับเราไม่ได้ทำหวานนะครับเพราะเราก็กลัวเป็นเบาหวานนะครับระหว่างนี้เราก็เอาข้าวเหนียวนะครับนี่นะครับเราก็เอาข้าวเหนียวลงนะครับของหวานอย่าทำเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกินไม่หมดนะครับท่านผู้ชมครับมันเลี่ยนนะครับของหวานนี่เขาให้กินน้อยๆนะครับนี่สไตล์พ่อใหญ่หนวดนะครับทำไปอธิบายไปนะครับเนื้อหาจะได้ไม่ซ้ำเหมือนกับคนอื่นนะครับสาเหตุที่พ่อใหญ่หนวดบรรยายไปด้วยเพราะว่าเนื้อหาจะได้ไม่ซ้ำกันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับกะทิคั้นเองเลยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับระหว่างรอเรามาเตรียมมะม่วงกันเลยนะครับนี่นะครับพอกะทิเริ่มแตกนะครับกะทิเริ่มแตกเราก็ตักมาไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ทำกินนะครับทำกินปริมาณก็กะเอานะครับเราใช้ฟืนนะครับจะหอมธรรมชาตินะครับกลิ่นธรรมชาตินะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็จะว่าขิวก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวพ่อจะหนวดทำกินเองนะครับเราต้องหามะม่วงที่น่าอร่อยนะครับชอบพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เรานะครับเพราะพ่อจะหนวดไม่ได้ขายมะม่วงนะครับต่อไปก็จะมีรายการครัวตู้หนวดนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่หนวดไม่ได้ปาดแบบสวยนะครับเด้อเฮ็ดกินนะครับนี่ครับนี่เฮ็ดกินนะครับเด้อเข้ามาชิมรสชาติกันเลยนะครับเด้อเนื่องจากพ่อใหญ่หนวดแขวบ่ค่อยดีปานใดก็เลยปาดมุนนะครับเด้อเราก็ทำเพื่อเรานะครับเราทำกินเองนะครับรสชาติดีมากครับมีความมั่นจากกะทินะครับเด้อมีความสดจากกะทิใหม่ๆนะครับเด้อสำหรับตอน
ครัวตุ้นหวัดนี่จะมีตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับเด้อให้ดูก่อนว่าถ้าพ่อใหญ่หนวดมีวัตถุดิบอะไรพ่อใหญ่หนวดก็จะทำตามปกตินะครับสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกทำข้าวเหนียวมะม่วงกินเองนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.